จียวสตรอเบอรี่กันเฮ้ยข้าวผัดสตรอเบอรี่เอาสตรอเบอรี่ไข่เจียวสตรอเบอรี่กันนะคะวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ตรงสะเมิงนะคะกำลังไปสะเมิงนี่ที่เป็นตัวเล็กๆสิบบาทแล้วมันสะเมิงค่ะโอ้โหเราง่วงนอนอ่ะคุณนอนมาแล้วทั้งทางมันยังเช้าอยู่เช้าอะไรมันจะ11โมงแล้วเนี่ยมันเช้าปกติต้องบ่าย2ถึงกำลังตีตอนนี้นะคะเรามาที่ไร่สตรอเบอรี่ที่เชียงใหม่นะคะส่วนมากแล้วอ่ะเชียงใหม่อ่ะก็จะเป็นที่ที่เขานิยมปลูกสตรอเบอรี่กันเพราะว่าเป็นที่ที่มีอากาศเย็นจริงๆสตรอเบอรี่เนี่ยสามารถปลูกได้ทุกที่กรุงเทพก็ปลูกได้ภาคใต้ก็ปลูกได้แค่ต้องมีอากาศเย็นแต่ว่าลูกจะไม่โตเท่าที่อากาศเย็นๆแนะนำก่อนเลยนะคะตามประสบการณ์จริงว่าถ้าจะมาเก็บสตรอเบอรี่ให้มาเช้าๆหรือมาเย็นๆอย่ามาตอน 11:00 น.เที่ยงครับเพราะว่าแดดร้อนมากค่ะเราได้พูดสวัสดียังยังเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมพูจิเกิลค่ะคือเราอะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่จะมี2ประเภทคือประเภทที่มันเปรี้ยวเปรี้ยวกับประเภทที่มันหวานฉ่ำเราอะไม่เคยกินสตรอเบอรี่ที่แบบเราเก็บเองเลยเว้ยแล้วก็เลยอยากไปเก็บค่ะแล้วเราอยากรู้ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะเปรี้ยวอมหวานหรือว่ามันจะเปรี้ยวเปรี้ยวหรือมันจะหวานฉ่ำที่มันเปรี้ยวอ่ะเพราะว่ามี2สายพันธุ์ถ้าที่มันหวานหวานมันคือต้องปี80แต่ถ้าที่มันเปรี้ยวอ่ะมันคือปี329มันเป็นปีดั้งเดิมเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของที่นี่แต่ลูกมันจะเล็กมันเลยเปรี้ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปฟาร์ม329โอเคไม่ใช่เราเล่นเราจะไปฟาร์ม80กันนะคะเพราะว่า80นี่รสชาติที่หวานฉ่ำกว่าขอต้อนรับแทน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 คุณโอค่ะสวัสดีกล้องใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปกันค่ะพี่โอบอกว่าเรามาเร็วไป10วันตอนนี้ลูกมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะครับเล็กแต่สามารถติดได้ครับผมครับอ๋อโอเคค่ะพี่สอนหนูเก็บหน่อยได้ไหมคะครับเด็ดได้หรือว่าตัดได้ทั้งสองแบบเลยครับตัดได้อ๋องั้นเราเด็ดเอาละกันครับเพราะเราเป็นคนเด็ดอยู่แล้วโอเคค่ะเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันเอ้ยทุกคนดูตรงนี้สิอันนี้1,000 1,080นะครับดูสิโอ้ลูกใหญ่ฮะพอดีปากเลยเนี่ยอุ๊ยอันนี้คืออะไรคะเป็นดอกครับผมครับดอกสตรอเบอรี่เหรอคะตัวนี้จะเป็นลูกเล็กๆครับที่ประมาณ10วันนี่จะสุกแล้วครับผมครับวิธีการโตของน้องคือน้องจะขึ้นเป็นดอกก่อนใบขาวๆก็จะผีออกใช่ไหมคะครับผมแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนเป็นมดตอมนะคะแต่ไม่ใช่แล้วสุกมันจะสุกไม่เท่ากันแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วน้องก็จะค่อยๆขาวขึ้นแบบนี้ดูนี่ตรงนี้ก็มีดูเขาแฮปปี้นะก็คือเก็บครั้งแรกโอ้โหเราได้สตรอเบอรี่ด้วยความรวดเร็วมากเลยนะคะทุกคนคือสตรอเบอรี่นี่ถือว่าแบบเหมือนเป็นแบบเบอร์รี่อ่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์ยังไงบ้างคะกินแล้วจะบำรุงผิวครับบำรุงผิวบำรุงสายตาผิวพรรณสวยงามกี่วันคะกว่าจะปลูกแล้วได้ลูกใหญ่นี้คะคุณโอ๋2เดือนนะครับโอ้2เดือนอันนี้คือลูกไซส์2เดือนเหรอคะครับสตรอเบอรี่กินกับอะไรแบบที่สุดคะคุณโอ๋กินกับเราใช่นั่งกินข้างนอกเค้กโอ้ยอะไรอ่ะอันนี้โดนอะไรคะโดนนกครับนกกินนกจะชอบครับโชคดีนะที่มาตอนที่ไม่มีนกอ่ะเพราะโมนะกลัวนกมากค่ะ
คนเยอะสุดนี่ช่วงปลายปีใช่ป่ะครับผมถ้าช่วงกลางปีมาเก็บสตรอเบอรี่ได้ไหมคะได้ถึงเมษาแล้วครับโอ้แล้วช่วงไหนลูกใหญ่สุดคะช่วงกุมภาครับโอ้กุมภาจะแดงเต็มทั้งสวนแล้วอ้าวไม่เรามาผิดตอนอีกแล้วนี่น้องยังโตไม่เต็มอันนี้เราจะยังไม่เก็บมีลูกเล็กอยู่เห็นน้องเล่นกับแดดไหมจบเลยขอบใจเอาเห็นไหมสตรอเบอรี่เล่นกับแดดน่ะถ้าเอาเม็ดสตรอเบอรี่แง่ๆออกไปแล้วจะไปปลูกได้หรือเปล่าจริงเหรอรอเล่นจริงๆแล้วสตรอเบอรี่อ่ะถ้าเอาไอ้ตาเนี่ยออกจะหวานขึ้นจริงเหรอไม่จริงเลิกรู้ป่ะว่าถ้าเล่นมุกเนี่ยจะโดนถังเงินเดือนว้ายถังเงินเดือนทั้งคู่เก็บสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยนะคะโอ้ยร้อนมากที่เก็บมาได้น่าจะประมาณ1กิโลนะคะทุกคนลูกที่เราเก็บได้เนี่ยก็อย่างนี้เลยน้องมีความเต่งน้องมีความแบบไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวไม่นิ่มเคยเห็นสตรอเบอรี่ลูกตูดป่ะไม่ใช่ เราจะมากินข้าวผัดสตรอเบอรี่ยำสตรอเบอรี่ไข่เจียวสตรอเบอรี่กันนะคะเออมันดูน่ากินจังจริงเหรอมีลูกแก่มากถ้าจิ้มกับนมข้นหรือมีข้าวใหม่ไหมฉันห่วงฉันแม่แม่ต้องหายลูกแม่แม่ลูกมีข้าวใหม่เฮ้ยหวานเนี่ยหวานแดงเชียวฉ่ำด้วยสตรอเบอรี่ของไทยก็หวานเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือลูกที่เราไปเก็บเมื่อกี้เลยนะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาสโลโมชั่นกันค่ะเชื่อเลยนะว่าเราสามารถทำทุกอย่างให้เป็นสตรอเบอรี่ได้ขนาดนี้ถ้าเรามาฟาร์มองุ่นทุกอย่างก็จะกลายเป็นองุ่นเป็นข้าวผัดองุ่นสลัดองุ่นไข่ทอดซอสองุ่นแล้วก็ไข่เจียวองุ่นนี่อ้าวหวานหวานมากยำหมูยอสตรอเบอรี่มันจะเข้ากันไหมอ่ะลองดูโมไม่เคยกินมะเขือเทศแต่โมว่าคุ้นที่เหมือนกินมะเขือเทศลองดูเลยใช่ป่ะมะเขือเทศมันจะมีความกรอบๆมากกว่าแต่นี้มันจะมีความนิ่มมากกว่าพอเอาไปยำปุ๊บอะสตรอเบอรี่มันจะอมน้ำยำมันจะเปรี้ยวๆมันเหมือนกลายเป็นสตรอเบอรี่กลายเป็นของเป็นผักอะไม่เหมือนเป็นของหวานมันก็อร่อยดีนะนี่ค่ะต้มยำสตรอเบอรี่เราเข้าไม่ถึงแล้วอันนี้เข้าถึงมันเหมือนตำสตรอเบอรี่เหมือนตำผลไม้ดีสุดตัวรสชาติเหมือนส้มตำไทยเลยไม่เป็นเส้นมะละกอไข่เจียวสตรอเบอรี่แทนปูอัดนะฮะเราเข้าไม่ถึงอ่ะไม่รู้เลยทุกคนเราเข้าไม่ถึงจริงเราไม่เก็ตเราเข้าผัดไหมข้าวผัดอันนี้อร่อยที่สุดค่ะเพราะว่าน้ำสตรอเบอรี่บัตรในเกมูให้เป็นน้ำแบบหนึ่งมันไม่คู่ควรกับการที่จะกินเป็น10เมนู8นะคะใช่ค่ะที่นี่ดีกว่าสตรอเบอรี่จุ่มนมข้นหวานอันนี้คือดีสุดสตรอเบอรี่ควรจะเป็นของหวานอันนี้ดีสุดวิธีดีมากเลยอ่ะคือแบบมันได้แบบความหวานความฉ่ำของสตรอเบอรี่สดที่เราเพิ่งเด็ดมาเมื่อกี้เนี่ย
แล้วก็มีรสชาติหวานมันของนมข้นหวานที่ทำให้ตัวสตรอเบอรี่อ่ะมันหอมแล้วก็หวานแล้วก็ฉ่ำขึ้นไปอีกอ่ะดับเบิ้ลเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยสุดจริงหวานเข้าให้อุ้ยหวานสุดเพราะว่ามันก็เป็นเมนูที่แปลกดีนะที่แบบว่าใครที่ยังไม่เคยกินอ่ะแบบพวกต้มยำสตรอเบอรี่ข้าวผัดสตรอเบอรี่ไม่มีที่ไหนทำอยากลองชิมก็มาชิมได้อะค่ะส่วนตัวโมอ่ะโมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกหนึ่งเมนูที่ดีที่สุดโมว่ายำยอกับสตรอเบอรี่อันนี้โอเคสุดอันนี้โอเคสุดสำหรับโมสำหรับโมแล้วก็พวกสตรอเบอรี่ปั่นเขาอร่อยแล้วก็สตรอเบอรี่ที่มีหวานไม่ได้แบบเปรี้ยวปี๊บแล้วก็คือแบบหวานเปรี้ยวอร่อยกินข้าวกันค่ะนี่ค่ะพี่โอเขาให้ต้นสตรอเบอรี่เรามา1ต้นนะคะเพื่อที่จะให้เราไปปลูกที่กรุงเทพนะคะโดยวิธีการปลูกเนี่ยเอาเขาจะให้รดน้ำเย็นหรือไม่ก็เอาน้ำแข็งวางไว้เลยเพราะว่าน้องชอบความเย็นแล้วน้องก็ชอบแสงแดดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปปลูกที่บ้านนะคะแล้วก็มาดูกันว่าผลผลิตน้องจะงอกไหมแต่ตอนนี้คือเนี่ยมีแล้วเล็กๆเดี๋ยวรอดูอัปเดตใน IG ได้ถ้ามันขึ้นเดี๋ยวโมจะถ่ายให้ดูในสตอรี่ IG แต่ถ้ามันไม่ขึ้นทุกคนก็จะไม่ได้เห็นต้นสตรอเบอรี่ต้นนี้ต่อไปชื่อน้องอะไรคะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องแดงน้องแดงน้องแดงไอแดงเนี่ยเขาก็มีสตรอเบอรี่มาให้ด้วยมีสีแดงออกมาโอ้โหน่ารักเลยหนูวันนี้เราไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งรอดูกันต่อไปใน IG โมจิโกว่าต้นสตรอเบอรี่ต้นนี้จะรอดหรือร่วงด้วยหัวใจที่มีแต่ไฟขับและของอร่อยค่ะปีหน้าเราเปลี่ยนสโลแกนแล้วนะจัดไปน้องอยู่กับเรามา1อาทิตย์แล้วแล้วดูนี่ขึ้นนะคะนี่แต่ว่าลูกเนี้ยเน่าชัวร์ลูกนี้เพราะว่ามีจุดดำแล้วจริงๆเด็ดออกไปประมาณ3ลูกแล้วนะคะเพราะว่าเน่านะคะแต่ลูกนี้เนี้ยน่าจะได้กินแหละดอกเนี่ยขึ้นลูกเต็มเลยนี่โอ้โหไอ้แดงลูกแม่ไอ้แดง